ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเปี๊ยะงาดำไส้กระเพราเบคอนค่ะเราว่ามันเป็นเมนูที่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันระคายคอมันเพลินแล้วมันก็อาจจะหมดชิ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวเฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่อาจจะไม่คมมากไม่ Full HD แต่ว่าก็เป็น720สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fight โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นครับ Food Fight โตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆในทุกสัปดาห์แต่ว่าเมนูในวันนี้ฮะผมบอกเลยว่าไม่ใช่อาหารเล็กๆน้อยๆแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลนะฮะที่แบบสำคัญมากเทศกาลหนึ่งเลยนะฮะใช่เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทดลองทำอะไรอร่อยๆกันค่ะอย่าใช้คำว่าทดลองครับใช้คำว่าเผยแพร่เมนูอร่อยๆฮะให้คุณผู้ชมได้ทำตามกันเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเปี๊ยะงาดำไส้กระเพราเบคอนค่ะแค่เปี๊ยะงาดำเนี่ยก็ถือว่าแบบไม่ค่อยเจอแล้วนะอันนี้เป็นไส้คาวอีกแล้วเป็นไส้กระเพราเบคอนอีกนะฮะก่อนลงมือทำต้องเป่ายิงชุบก่อนค่ะเพื่อเลือกว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะผู้ชนะจะมีสิทธิ์สั่งผู้แพ้ให้ทำเมนูตามที่เขาต้องการครับพร้อม1 2 3นะครับ ก็ถือว่าช่วยกันแล้วกันนะฮะผมก็ไม่อยากที่จะชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวนะฮะเมนูในวันนี้ขอเสนอเปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์สไตล์ใหม่ที่มีกลิ่นหอมของงาดำและคาราเมลและยังห่อหุ้มไส้กะเพราเบคอนไข่เค็มไว้ภายในจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับตัวแป้งเปี๊ยะเนี่ยถ้าเป็นเปี๊ยะอบส่วนมากเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีน้ำด่างน้ำด่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในเมนูเหล่านี้ครับเพราะว่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยให้เปี๊ยะของเราเนี่ยมีสีสวยเวลาอบโอเคเราก็จะตวงของเหลวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ของแห้งครับโอเควันนี้เนี่ยนะคะเปี๊ยะของเราไม่ธรรมดาเพราะนอกจากงาดำที่ใส่แล้วเรายังมีน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในแป้งเปี๊ยะด้วยปกติการทำขนมเปี๊ยะเนี่ยเขาวัดกันที่น้ำเชื่อมด้วยใช่ไหมฮะใช่หลายๆบ้านเพิ่งทราบนะเพราะว่าแบบเอ้ยวันนี้เราสามารถแบบได้แบบนี้เลยง่ายๆหลายๆบ้านเนี่ยก็จะต้องแบบตวงน้ำเชื่อมเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วก็จะเก็บหัวเชื้อน้ำเชื่อมนั้นไว้แบบหลายๆปีเขาบอกว่ายิ่งเก็บนานน้ำเชื่อมจะยิ่งดีแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อที่ดีมากจะทำให้เปี๊ยะหอมเปี๊ยะฉ่ำแต่ว่าบอกคุณผู้ชมเลยว่าสูตรนี้อร่อยไม่แพ้กันไม่ต้องเก็บแล้วนะหัวเชื้อที่เก็บไว้นี่มาเก็บขวดนี้แทนนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะครับมันจะมีความหอมคาราเมลด้วยนะมันจะแบบดูเป็นเปี๊ยะที่ทันสมัยขึ้นใช่ครับจากนั้นนะคะนอกเหนือจากน้ำเชื่อมคาราเมลแล้วเราใส่น้ำมันด้วยวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวนะคะตรามรกตนี่ฝาสีทองพรีเมียมมากๆเราจะเอามาทำขนมแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเอามาผัดจะเอามาทอดอะไรได้หมดเลยนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสีน้ำเนี่ยขุ่นๆนะเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าน้ำด่างนะคะทำปฏิกิริยาก็ไม่แนะนำให้คุณผู้ชมเอามือลงไปคนนะคะแต่ว่าเราใส่ถุงมือไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปั้นผสมพอเข้ากันเป็นครีมแบบนี้แล้วเนี่ยแป้งที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะคะเรามีแป้ง2ตัวเนาะเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบแล้วก็ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบุญมะค่ะแล้วก็งาที่เราใช้นะคะอย่างที่เราบอกว่ามันจะมีงากรุบๆๆๆเนี่ยนะคะเราใช้งาดำตราข้าวทองนะคะคุณผู้ชมเราตัดซองของเขาเสร็จปุ๊บเอามาคั่วให้หอมจากนั้นบุบหยาบๆแบบนี้คือแค่นี้ก็ได้กลิ่นงาดำหอมๆแล้วนะฮะใช่เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเลยจากนั้นก็เทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปในอ่างผสมครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับเวลาทำแป้งที่เป็นแป้งเปี๊ยะเนี่ยเราก็จะคนส่วนผสมจนเขาเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะพักแป้งของเราเอาอะไรปิดไว้ก็ได้หรือถ้าไม่มีก็เป็นคลิงฟิล์มนะคะห่อไว้
วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะคุณผู้ชม1ชั่วโมงไม่แนะนำให้ใช้เลยยังไงก็ทำไม่ได้นะต้องพักแป้งก่อนเนาะใช่ค่ะพักแป้ง1ชั่วโมงนะโอเคครับระหว่างที่รอเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กันครับน้ำมันลำข้าวนะคะตรามรกตค่ะใส่ลงไปวันนี้เลือกใช้กระทะนอนสติกตราหัวมาลายใช่ครับเอาละครับใส่เนื้อหมูลงไปครับเครวนหมูจนกระทั่งหมูของเราสุกครับจากนั้นใส่เครื่องปรุงผัดกะเพราตราโรโบเนี่ยซองหนึ่งได้มัน2ช้อนแล้วก็งาขาวคั่วตราข้าวทองเราเลือกใช้เป็นงาขาวแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้จากนั้นเอาไปคั่วจนกระทั่งหอมแล้วก็เอามาใส่ในไส้งาขาวเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ใส่ลงไปเสร็จแล้วนอกเหนือจากเวลาเคี้ยวแล้วก็แก๊บแก๊บแก๊บแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นหอมๆลอยขึ้นมาด้วยพอเวลาเคี้ยวโดนใช่ไหมก็จะมีน้ำมันของเขาออกมาใส่จากนั้นเนี่ยนะคะใส่ถั่วทองของเราจากนั้นนะคะให้เทดดี้ขยี้ตัวถั่วให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เบคอนเราไม่ค่อยอยากขยี้มากเพราะว่าอยากให้มันเป็นชิ้นชิ้นนะตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่าแบบเราทำไมแบบว่าจะเป็นไส้ได้ยังไงเราเอาเหมือนเอาถั่วเนี่ยมาเป็นตัวผสานเนาะใช่ครับหลังจากคนส่วนผสมที่อยากเขาด้วยกันเราใส่เบคอนกรอบของเราโอ้โหนี่ฮะนี่คือไส้ของเราจะน่ากินประมาณนี้เลยนะฮะทุกคำมีเบคอนทุกคำมีงาขาวนะฮะจะอร่อยนะแล้วก็มีแบบกลิ่นอายของความเป็นกระเพรานะครับอันนี้นะคะเราจะเตรียมไข่แดงเค็มตรา KCF แบบนี้นี่ตอนนี้เขามีโปรด้วยซื้อ25ฟองแถม2ฟองนะจ๊ะจากนั้นเราจะแบ่งไส้ของเรารวมไข่เค็มนะคะเป็น40กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่มีแล้ว12จะดีก็แค่ใส่ไส้ลงไปรวมกันให้ได้40แล้วก็อันนี้ก็คือรวมกันแล้ว40กรัมได้ครับจากนั้นเทดดี้ก็เอามาวางไว้ตรงนี้ให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นให้โอเคได้จากนั้นก็ปั้นไส้โดยใช้ไข่แดงเค็มสอดไว้ตรงกลางแล้วปั้นให้เป็นทรงกลมครับส่วนตอนนี้ขอพักเบรกให้ทั้งสองพี่น้องช่วยกันปั้นไส้กันไปก่อนนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนว่าจะมีขั้นตอนการทำให้ออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องเบามือมากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณบิดแรงเนี่ยมันจะทำให้เปี๊ยะของคุณขอบข้างไม่สวยแต่บางครั้งการที่คนเราทำนะครับก็มาด้วยพรสวรรค์เฮ้ยคุณขอบไม่มีสักอันเลยคุณโมนเดี๋ยวอบปุ๊บมันก็ไม่ออกแล้วช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูสลัดแครอทเทถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่ถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองหอมแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดลงในภาชนะโขลกจนส่วนผสมทั้งหมดละเอียดเข้ากันดีเตรียมไว้เทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนกะทิเริ่มแตกมันแล้วใส่พริกแกงที่โขลกไว้เคี่ยวต่อสักพักเติมถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองปั่นละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมกะทิส่วนที่เหลือแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มข้นปิดไฟเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดจัดผักที่เตรียมไว้ใส่จานเสิร์ฟตามด้วยเต้าหู้ทอดหั่นเป็นลูกเต๋าทอดกรอบไข่ต้มผ่าครึ่งและมันเทศทอดกรอบให้สวยงามตักน้ำสลัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงดิบและเปลือกตราข้าวทองคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูสลัดแขกคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูเครปเค้กอัญชันมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่นมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำน้ำและน้ำอัญชันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมผ่านกระชอนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนเท่าๆกัน
ผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ตามลำดับจากนั้นนำเข้าแช่เย็นพักไว้2ชั่วโมงอุ่นกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งเครปที่ผสมเตรียมไว้แต่ละสีลงกรอบในกระทะรอจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ทำจนกระทั่งแป้งหมดครบทุกสีกดแป้งด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวิปปิ้งครีมนมใส่วิปปิ้งครีมและนมผงเต็มมันเนยราอิจิมินลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะกร้อเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้สำหรับทำเป็นวิปปิ้งครีมนมทาด้วยวิปปิ้งครีมนมบางๆวางทับด้วยแผ่นเครปสีม่วงอีกแผ่นทาด้วยวิปปิ้งครีมนมบางๆทำจนกระทั่งครบ4ชั้นตามด้วยสีม่วงส่วนที่เหลือตามลำดับโดยทำเช่นเดิม4และ4ชั้นจนครบ20ชั้นจากนั้นปาดวิปปิ้งครีมนมให้ทั่วเครปเค้กอันชันทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมนมตกแต่งด้วยดอกอันชันให้สวยงามราดด้วยซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนตอนนี้ทั้งคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนี้ก็ไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้คือแป้งสีเปี๊ยะนะฮะที่เป็นงาดำนะฮะที่เราพักไว้อันนี้ลักษณะเป็นยังไงฮะมันจะต้องคือจะเห็นได้เลยค่ะว่าเขาจะแห้งขึ้นแล้วก็เนี่ยจับได้ปั้นได้แบบนี้จากที่เมื่อกี้มันแฉะใช่นี่คือเรียกว่าแป้งได้ที่ละหลังพักไว้เราจะชั่งไว้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ30กรัม30กรัมนะฮะอันนี้40ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหยวนนะไม่หยวนไม่ได้ก็ไม่เอาจริงเหรอจริงใส่ลงไปเสร็จแล้วไส้มันปลิ้นเราจะปั้นกลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะรีดเขาส่วนขั้นตอนนี้คุณนานาก็จะรีดแป้งให้แบนและบางกำลังดีครับจึงจะนำมาห่อกับไส้ที่เตรียมเอาไว้ได้แล้วห่อไส้ให้มิดครับจากนั้นก็ปั้นเป็นทรงกระบอกหลังจากนั้นก็นำแป้งนวลทาบางๆที่แป้งที่ปั้นเอาไว้ครับจากนั้นเราได้แบบนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะด้านนี้คือด้านที่ไม่สวยด้านที่ไม่สวยเอาไว้ที่ตูดนะคะด้านที่สวยไว้ข้างบนจากนั้นเอาแป้งนวลของเราเนี่ยนะคะคลุกมือแล้วก็ถูไปบนแป้งแบบนี้จากนั้นใส่ลงไปนะคะเอาเปี๊ยะของเราใส่ลงไปตรงนี้กดอย่างที่บอกว่า3กรัม5กรัมมีผลจริงๆค่ะเขามันทำให้เปี๊ยะของเราเนี่ยปลิ้นจากนั้นเราก็จะวางเปี๊ยะของเราไปบนนี้เรียบร้อยครับแล้วก็กดเสร็จปุ๊บยกนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องเบามือมากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณบิดแรงเนี่ยมันจะทำให้เปี๊ยะของคุณขอบข้างไม่สวยแต่บางครั้งการที่คนเราทำนะครับก็มาด้วยพรสวรรค์เฮ้ยคุณขอบไม่มีตั้งอันเลยคุณว่ามันเดี๋ยวอบปุ๊บมันก็ไม่ออกแล้วมันเห็นนี่มันแบนเอานะไม่กล้ากดเมื่อกี้ไส้มันไม่ได้ไงผมรอนานทำอีกอันนึงขาดอีกอันนึงจริงเหรอจริงขาดอีกอันนึงนี่ไงต้องอบให้ที่ทำหมดเลยให้เขาทำทุกอย่างเลยได้ไหมได้ผมได้เองอ่ะมาแค่ดึงจริงแล้วพอถ้าผมดึงออกมาปุ๊บไม่ดีก็บอกว่าก็เพราะมันอ่ะกดไม่ดีจะให้ผมกดก็เมื่อกี้พูดเองไม่ใช่เหรอให้ทำทุกอย่างผมแค่ดึงผมแค่ดึงออกมาฮึบหนึ่งสองสามฮึบใช่ไหมฮะแล้วค่อยๆดึงอย่างเบาเอ้ยอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่อาจจะไม่คมมากไม่ Full HD แต่ว่าก็เป็น720เอาละครับแล้วยังไงเอ่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าเปี๊ยะตามท้องตลาดมันจะมีสีสวยตัวผิวหน้าของเขามันจะมีสีออกแบบน้ำตาลอ่อนๆทองคาราเมลไลซ์
ก็เนี่ยแหละค่ะมันเป็นอีกเทคนิคเนาะเขาก็จะเอาน้ำเชื่อมกับไข่มาผสมรวมกันแล้วก็น้ำมันแล้วก็ทาใส่ลงไปจากนั้นไข่ไก่นะคะใช้ไข่ไก่สูตรฟรีเรนจ์เองนะคะตรา KCF ไก่ของเขาปล่อยในทุ่งหญ้าให้วิ่งอิสระที่สำคัญไม่มีฮอร์โมนด้วยค่ะตีผสมให้เข้ากันนะไข่ไก่2ฟองนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลแล้วก็น้ำมันรำข้าวนะฮะโอเคครับแล้วก็ถ้าอยากให้สีสวยก็ทาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกมาจากเตาอบก็ได้คืออันนี้เราทา1รอบก่อนแล้วก็เอาเข้าอบเลยอบไฟยังไงบ้างครับ200องศาค่ะนานประมาณ10นาทีโอเคแปลว่าสักแบบนาทีที่678เนี่ย678เปี๊ยะเริ่มได้แล้วเริ่มสวยสีเริ่มสวยแล้วก็เริ่มสุกละเราเอามาถ่ายรอบนึงแล้วก็เข้าไปอบต่อใช่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็ออกมาได้เลยใช่แล้วอ๋ออันนี้เป็น1เคล็ดลับนะฮะนำเข้าเตาอบค่ะ10นาทีเราจะเห็นเปี๊ยะของเราละไปอบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้พักทิ้งไว้จนเย็นหน่อยไม่งั้นหั่นไม่ได้หั่นไม่สวยหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นน่ากินนะน่ากินไหมไข่ดูแบบแน่นอะแน่นจริงนี่คือไข่หนึ่งฟองเลยนะคะเหมือนเป็นเปี๊ยะงาดำไส้ไข่เค็มไม่ใช่นะนะแล้วก็ทานคู่กับชาร้อนๆนะครับเวลาเสิร์ฟเปี๊ยะเขาก็จะเสิร์ฟคู่กันกับแบบพวกเครื่องดื่มร้อนแบบชาร้อนอะไรอย่างนี้เปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนเสร็จแล้วล่ะครับขนมเปี๊ยะงาดำที่หอมกลิ่นคาราเมลและงาดำและเมื่อกัดโดนกับไส้ก็จะพบกับความกรุบกรอบของเบคอนที่คลุกเคล้ากับรสชาติของกะเพราและได้ความมันของไข่แดงเค็มและรสชาติหอมหวานของน้ำเชื่อมที่แทรกอยู่ในถั่วทองเป็นขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครบอกเลยว่าทำกินได้ทำขายคล่องวันนี้เรามีเมนูสตอผัดกะปิกุ้งสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่พริกขี้หนูหั่นแฉลบและเครื่องที่โคลกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูสับและกุ้งสดผัดพอสุกตามด้วยสตอผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักสตอผัดกะปิกุ้งสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าผัดหมูยอโหระพาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหมูยอตราวาสนาทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนาหั่นหมูยอตราวาสนาเป็นชิ้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแห้งผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูยอตราวาสนาที่หั่นไว้ผัดพอสุกใส่เส้นฟูซิลี่ต้มสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่โหระพาซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าผัดหมูยอโหระพารับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wisco Wholesaleช่วงสุด
ท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนที่2พี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำนั้นจะมีรสชาติน่าลิ้มลองแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับแล้วก็เวลาทานเปี๊ยะวันนี้ถ้าเกิดคุณอบเสร็จปุ๊บแล้วคุณทานเลยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมแห้งจังใช่ใช่มันดูแห้งค่ะแต่แนะนำคุณผู้ชมนะคะเวลาทานเปี๊ยะเก็บไว้ให้เก็บไว้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยข้ามคืนแป้งเปี๊ยะของคุณจะฉ่ำขึ้นแล้วก็จะนุ่มขึ้นที่สำคัญไส้พวกน้ำมันไขมันต่างๆมันก็จะออกมามันก็จะฉ่ำขึ้นอร่อยขึ้นบอกเลยว่าทำกินได้ทำขายคล่องนะฮะจะบอกว่ากะเพราไม่มีรสก็ไม่ใช่นะกะเพรามันหอมอยู่ในปากแต่ที่หอมมากๆเนี่ยคือกลิ่นคาราเมลซื้อเลยซื้อเลยอันนี้จริงๆว่ามันมีความทันสมัยขึ้นมาแล้วแบบมันมีรสชาติของกะเพราคลุ้งๆอยู่ในปากที่สำคัญชอบมากๆคือเวลาเคี้ยวยิ่งเคี้ยวยิ่งเจอคือเบคอนยิ่งเคี้ยวยิ่งเจอคือตัวงามันเสริมกันมากเลยอันนี้เราว่ามันเป็นเมนูที่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันระคายคอใช่ครับมันเพลินแล้วมันก็อาจจะหมดชิ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าปกติแล้วขนมเปี๊ยะส่วนใหญ่จะนิยมกันกับเปี๊ยะไส้หวานค่ะไส้คาโอเคบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้รสชาติเข้มข้นแบบนี้นะผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งไอเดียเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะถ้าเกิดทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงมาเรียนกับเราได้รายละเอียดยังไงนะครับไปต่อมาได้เลยค่ะที่ line at yingsfoodหรือว่าถ้าสนใจเปี๊ยะอร่อยๆนะครับก็สามารถติดต่อไปได้มาที่ LINE แอดยิงสักครู่เช่นเดียวกันค่ะเอาละครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับเปี๊ยะงาดำไส้กระเพราเบคอนครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเปี๊ยะงาดำไส้กระเพราเบคอนที่เข้ากับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์พอดิบพอดีเลยล่ะครับยังไงก็ลองนำสูตรไปทำกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Work Toy หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา15:20 น.ครับวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คือเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นถั่วเลยอ่ะคุณจะกินเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะเจอเบคอนคุณจะเจอกลิ่นกะเพราคุณกินแล้วคุณจะเพลินๆว่าอุ๊ยมีถั่วเหรออย่างเงี้ยแล้วข้างในเราเนี่ยใส่ไส้ไข่เค็มด้วยนะแล้วมันก็จะตัดรสแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคเลยล่ะเอาเป็นว่าเวลาเรากินกะเพรายังมีไข่ดาวนะฮะไม่เล่นมุกก็อันนี้ก็คือเวลาเรากินเปี๊ยะกะเพราก็ต้องมีไข่ไงแต่เป็นไข่แดงเค็มเนาะ